มานี่เพราะงี้ถือเนี่ยง่วงมาใช้เราอีกละเราเป็นคนมึนแล้วผิดลุงปู่หลายเถี่ยดิสีผ้าเว้าพื้นเราอีกหลังจากที่เขาหาลุงปู่แล้วปฏิบัติรับปากแล้วเราก็เฮ็ดผิดศีลธรรมของเพิ่นเออบ่ดักอีกอ่ะเออเราอักไปสูบยาไปรีสูบยาในห้องน้ําล้างมือล้างปากไปอย่างดีย่างไก่ๆเฮาบ่อยากมาใกล้เฮาเป็นสงสัยเอาโอเคมาแล้วมาแล้วตื่นบ่าวหยังบ่พ่อของแขกนั่นแหละพี่น้องกําลังสิเว้าพื้นเราใครว่าสิพื้นเว้าพื้นเจ้าให้เขาฟังเรียนเจ้าร้อยสูบยาในห้องน้ำมาละของมันม่นขันตัวดินแล้วเป็นของหยาบจังเขามานั่งมานั่งให้เว้าลูกแป้งรูปแบบซ้ำจิกะม้อยรับสารภาพละมันเว้าก็เลยมาพอดีบ้านในเว้าคุณจังเพื่อนอักสูบยาอยู่สามมือที่นี่อักสูบยาอยู่สามมือบ้านนี้เป็นคือคนสิเป็นบ้านเป็นซึ่งนึงเขาเคยกินน้ำเฮากับบ่กินครับเคยบอกญาตินั่นให้กินแน่กินแน่กับบ่กินครับอยู่ห่างๆไกลๆเฮาย่ําอยากเขาก็เข้าไปในบ้านไปหากินน้ําผีนิ่งน้ําพี่น้องไปซื้อปิ้งไก่มากินแต่เจ้าของนาบุญพลือเป็นคือจังคนสิเป็นมาบ้านเฮาก็เลยว่าพ่อใหญ่ถือเป็นหยังเนาะคือเป็นจังซี่เราคือเป็นซึ่งนึงจังซี่ครับบ้านนี้ก็เลยไปเว้าพี่สาวเราฟังไปบอกแม่แสงฟังแม่บ่เอิ้นเพิ่นป่าดิเอิ้นแมวแม่อันพี่ถือจะว่าเล่าเป็นอีหยังเล่าเป็นคือจังคนมีแนวสิงเอ้าอันพ่อใหญ่ข้างหมอยแล้วมาป่วนพ่อใหญ่หนูผู้อายุกลุ่มรอวัดพุ่นแล้วทวงเคี้ยวจิ๋วได้หลาแล้วดูหม้อเอาบ่อนขันหามาแม่สิไปสู้พ่อใหญ่ข้างหมอยเบิ่งพะนะให้เราเบิ่งให้ว่าเราเป็นหยังพะนะซื้อหยังก่อแม่พ่อใหญ่ข้างหมอยเราอยู่บ้านม่วงเราเป็นหมอธรรมเราไปปัวคนป่วยซื้อหยังมาไปแต่คนอื่นเราพ่อใหญ่ข้างหมอยคนข้างเราอยู่พี่คนข้างเราหน่อยอยู่พี่โอ้คนแต่เก่าบ้านนี้ก็เอาไปสู้เบิ่งพ่อใหญ่ข้างหมอยกระทวงคิ้วเราผิดอาจารย์บุญท่านต้นผิดของรักษาอาจารย์บุญท่านรับปากกันหยังเพิ่นไว้แล้วมาปฏิบัติบ่ได้เลยผิดไปฆ่าละว่าเพิ่นซะเด้อกันบ่ไปฆ่าละว่าเป็นบ้าเด้อพะนะเพิ่นทวงมาเฮาก็มาถามบัดนี้ครับเจ้าเฮ็ดหยังผิดหลวงปู่แม่นครูครับตัวเด้ตอนแรกนี่ตัวบ่บอกนี่เจ้าสูบยาจิกบ่ถามแค่นี้ก็ถามให้เว้ยๆพุ่นบอกว่าบ่ได้สูบบ่ได้สูบในลํานี้ได้หยังก็ดอกพะนะบ่ฟังเฮาลูกหนีบัดนี้ก็เลยไปเหมารถแม่แสงกลับไปนําไปหาหลวงปู่พอไปหาหลวงปู่บัดนี้เพิ่นก็สันเข่าเพิ่นก็นั่งเบิ่งนั่งเบิ่งอยู่บัดสันเข่าแล้วเพิ่นไปกูดเพิ่นไปกูดไปหาเพิ่นก็เลยว่าเจ้าได้สูบยาบ่พะนะครับเพิ่นถามเป็นอึกๆอักๆบัดนี้เว้ามาเบิ่งดูเจ้าได้สูบยาบ่พะนะสูบอยู่ผมพะนะบัดกับเฮาบ่บอกพี่น้องถามกับบ่บอกหลวงปู่ถามว่าสูบสูบหลายปานใดผมสูบเพียละ6ม้วนสูบเพียละ6ม้วนได้3มื้อสูบอยู่ใส่เพิ่นว่าไปรีสูบในห้องน้ําอ๋อครับไว้ดีแท้เด้มีหยังที่ก็ยาย่างดีล่ะเป็นที่ไปที่มาของใครอ๋อบัดนี้มื้อนี้เพิ่นสิล่ําเรื่องจำปาที่ต้นลูกอยากฮู้ว่าความเป็นไปเป็นมาของเรื่องจำปาที่ต้นเป็นจังได๋โอ้อันนี้บ่ทัน3ต่อจบบัดนี้ก่อนแม่นบ่จบบัดนี้ก่อนบัดนี้มื้อนี้เพิ่นสิล่ําเรื่องอยากให้แม่แบบฝากกับพี่น้องทั้งบ้านเพิ่นว่าเรื่องจำปาชีต้นแนวเรื่องมันเป็นจังได๋จำปาชีต้นนี่ก็เรียนมาจากพ่ออินตานี่ล่ะโอ้ครับตั้งแต่สมัยแม่มาอยู่น้ําแม่ก็ได้ล่ําจำปาชีต้นตั้งแต่แม่ประถมเป็นนางกุ้งแล้วก็ได้เป็นนางอัคคีโอ้อันนี้พอถือเว้าให้ฟังครับสมัยนั้นแม่บ่ได้ไปเรียนน้ําเพิ่นเด้ครับแม่ถมเป็นนางอัคคีแม่กองเป็นนางคํากองครับบ้านเรานั่นครับนั่นล่ะพอถือนี่สิเป็นกุมารหรือจังได๋บุครับจำปาชีต้นมันก็สิก้าวพญาจุลมณีครับแล้วก็มีนางอัคคีเป็นมเหสีได้เอากันบ่ได้ลูกเออก็สิเดือดร้อนฮ้อนเฮงไปขอลูกครับพระพญาจุลมณีออกค้อนเดินป่าซะก่อนจังสิได้ขอลูกครับบัดนี้ก็ท้าให้เพิ่นฟัง
ตอนเขาสิมาล่ำเอาบ่ล่ำเขาอาจสิแต่งตัวแล้วๆย่อเอาบางช่วงบางตอนไม่ต้องเบิ่งเป็นกันมื้อหน้ามื้อหลังเพิ่นก็สิล่ำเป็นเรื่องไปล่ำเป็นเต็มเรื่องให้พี่น้องได้เบิ่งแต่ว่ามื้อนี้วันดีก็นางแสดงมาบ่ทันครบดอกพี่น้องเพราะว่าข้าเจ้าลอกตัวไว้ว่าถามจังหวัดมาหากันบ่ทันใดโควิดว่าค่าโควิดแต่พี่น้องคิดฮอดคิดถึงก็เลยเอาให้พี่น้องเบิ่งอาจสิขาดอาจสิขาดตัวแสดงเกี่ยวกับพวกอำมาตย์เสนาอยู่ตัวตลกกสิขาดอยู่เพราะว่าคุณเอ็นเพิ่นกะอยู่ทั้งเขาสนกวางเพิ่นกะสิขามมากบ่ท่านใดบ้านคุณสำลีกะอยู่อำเภอบ้านไผ่กะคว่ำซาลือว่าขอนแก่นติดโควิดเพิ่นกะบ่ทันกล้ามาจังหวัดขอนแก่นเลยสิเอาเฉพาะที่มีในนี่เล่นให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งพ่อมันบ่หลงบ่ลืมสันดอกพี่น้องเอ้ยฝากไว้เด้อสวัสดี